มันทำให้เกิดความเข้าใจผิดมากมายหลายอย่างว่ามองประเด็นเดียวไม่วางใจไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการก็คือในเมื่อเราต้องการให้ประเทศคนมีรายได้สูงขึ้นว่าจากเกษตรอาชีพอิสระค้าขายเล็กน้อยอะไรก็แต่ SME ทั้งหมดเนี่ยมันต้องทำโครงสร้างด้วยการทำโครงสร้างมันไม่ใช่รัฐบาลสั่งแล้วทำได้เลยไม่ใช่ทุกคนมีส่วนร่วมในโครงสร้างเหล่านั้นทั้งสิ้นเดี๋ยวไม่ยิงเรื่องคำว่าประชารัฐนะก็คือรัฐกับประชาชนต้องร่วมมือกันในการทำทุกกิจกรรมนะครับถ้าทำร่วมกันทำกิจกรรมเล็กๆน้อยมันก็เป็นการสร้างเสริมความเข้มแข็งไปสู่ไอ้อะไรความแข็งที่ใหญ่กว่ากลุ่มนะผมบอกแล้วว่าเริ่มจากบุคคลก่อนแล้วไปกลุ่มจากกลุ่มก็ไปสากลจากสากลก็จะไปสู่อะไรโซเชียลบิสเนสอะไรต่างๆนะแล้วไปสู่ความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจเอกชนเป็นทางเลือกแข่งกับพ่อค้าคนกลางเราต้องทำเองนะสรุปว่าต้องทำเองวันนี้สิ่งที่เป็นกังวลก็คือเรื่องของราคาข้าวนะครับซึ่งราคามันลดลงเนื่องจากภัยแล้งนะหนึ่งคือปลูกข้าวได้น้อยแต่ถึงได้น้อยก็ราคายังตกต่ำเพราะอะไรล่ะครับเพราะข้าวคุณภาพมันไม่ดีเมื่อไม่ดีขึ้นมาเม็ดสั้นเม็ดเล็กแล้วก็อะไรสีมันไม่เป็นสีขาวเช่นข้าวขาวหอมมะลิอะไรหรือเนี่ยมันผิดเพี้ยนไม่หมดอ่ะนะเพราะนั้นนี่คือประเด็นที่อยากให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้าใจนะเราก็ต้องมาร่วมมือกันในทำกิจกรรมอื่นๆบ้างนะถ้าเราขายข้าวอย่างเดียวมันราคามันเป็นไปไม่ได้วันนี้ทั่วโลกมีปัญหาหมดเรื่องการปลูกข้าวนะครับหลายประเทศมีการผลิตข้าวมากอยู่ในขณะนี้นะเรารู้สึกอยู่อันดับ7บ้างในการปลูกข้าวบ้าง6หรือ7เนี่ยเพราะว่ามาชี้แจงในครม.แล้วนะใน6ประเทศเขาก็มีปัญหาเหมือนกันปลูกกับเราเยอะแยะนะจีนอินเดียเขาปลูกเขาเองหมดนะหรือแม้ก็ไปปลูกในประเทศอื่นของเราเนี่ยปลูกประเทศเราล้วนๆแล้วก็แถมที่ผ่านมาไม่มีปัญหาอีกแล้วมีปัญหาเรื่องน้ำทับซ้อนกันอีกนะครับก็อยากทำความเข้าใจเท่านั้นแหละรายละเอียดเดี๋ยวท่านก็ไปติดตามเองอันที่สองก็คือเรื่องของหนี้สินครัวเรือนเนี่ยวันนี้ถ้าเรามองว่าเราจะทำให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีมากขึ้นมันก็ต้องสร้างความอะไรมั่นใจให้เขาในเรื่องของการที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเขาปัจจัย5ปัจจัย4 5ของเขาเนี่ยเขามีบ้านอยู่ยังอ่ะถ้าไม่มีอยู่ก็ต้องหาทางทำให้เขามีอยู่แต่ปัญหาก็คือเขาไม่มีเงินผ่อนชำระจะทำยังไงมาตรการเหล่านี้ไม่ใช่มองแต่เพียงว่ารัฐบาลนี่ไปเสริมสร้างหนี้ครัวเรือนไอ้หนี้ครัวเรือนมันเกิดมาตั้งเมื่อไหร่แล้วใครทําให้มันเกิดเพราะว่าการส่งเสริมการใช้เงินอย่างไม่มีคุณค่าทั้งหมดที่ผ่านมาไม่มีการปรับโครงสร้างยกระดับราคาหรือว่าเกษตรเคยคิดกันบ้างมั้ยเพราะนั้นผมไม่อยากให้ไปฟังในเรื่องไม่เป็นเรื่องนะวันนี้กำลังทําแก้ปัญหาที่เขาทําไว้ทั้งหมดนั่นแหละนะ1เสียเวลาไปเท่าไหร่ยังแก้ไม่หมดเลย2ต้องเริ่มต้นใหม่นะเพื่อความเข้มแข็งและเพื่อทำให้ประชาชนมีความสุขในช่วงนี้มันต้องลำบากอ่ะเพราะมันอยู่ในโครงสร้างที่ผิดมาโดยตลอดคำว่าผิดก็คือไม่มีประสิทธิภาพจะอาจจะเจตนาดีไม่ดีผมไม่รู้อ่ะขี้เกียจพูดนะนั้นผมไม่อยากให้ฟังมากนักอ่ะแล้วไปขยายความมากมายนะบางเรื่องยกอย่างง่ายเช่นการไปพูดคุยที่ต่างประเทศก็พวกเราก็ไปขยายแต่ว่าเขาว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้มารัฐบาลก็ว่ารัฐบาลนี้กสช.อย่างงู้นอย่างนี้ท่านเห็นไหมเวลาเขาถามกี่คำถามเขามีตั้งเยอะนะคำถามอ่ะคำถามหนึ่งเขาก็ถามเรื่องนี้เรื่องโน้นที่สมัยอยู่ทำงานเนี่ยเป็นไงก็ไม่ตอบแต่มาเล่นงานรัฐบาลเราเนี่ยผมว่าไม่ถูกอ่ะท่านดูเขาด้วยนะเขามีตั้งปึกหนึ่งเขาถามมาบางคำถามไม่ตอบเขาละจะตอบอะไรที่มาเล่นงานผมเนี่ยไอ้ยังงี้ผมถือว่าสื่อนะต้องเลือกจะฟังจะเชื่อด้วยนะแล้วขยายถึงถูกต้องถ้าท่านจะขยายถ้าขยายให้ครบนะทั้ง12ข้อคำถามไม่ใช่เอาเรื่องมา 4-5 คำถามให้รายงานกสช.ไม่ถูกอ่ะผมทำเพื่ออะไรล่ะนะเรื่องต่อไปมีเรื่องอะไรเอ่ยมันเยอะเรื่องอ่ะการเชื่อมูลภาครัฐนะครับผมบอกแล้วว่าเราจะต้องอำนวยความสะดวกทั้ง2อย่างโดยการ2ประการโดยการคืออำนวยความสะดวกให้ภาคประชาชนนะครับเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐด้วยนะการเรียนรู้ด้วยวันนี้ต้องชื่นชมกระทรวงศึกษาธิการนะครับจากวัน ที่เริ่มต้นวันอังคารที่ผ่านมาได้มีการชี้แจงเรื่องของการเข้าถึงการเรียนภาษาอังกฤษนะปรากฏว่ามีประมาณจำนวนเป็นพันนะพอผมหลังจากวันศุกร์ไปแล้วที่ผมอธิบายไปหน่อยเข้ามาเป็นหมื่นตอนนี้สี่หมื่นแล้วนะเข้ามาในคอร์สภาษาอังกฤษของเราเนี่ยนะก็คือระยะแรกนะผมถือว่าเป็นการกระตุ้นมากกว่านะมันคงไม่ได้ทั้งหมดอะ
เป็นการกระตุ้นสร้างแรงจูงใจให้คนสนใจนะอย่างน้อยก็ถ้าเราเรียนรู้เราก็รู้มากกว่าเพื่อนรู้มากคนอื่นแล้วเราก็สอนคนอื่นเขาไม่ได้ด้วยทำนองเนี้ยมันเป็นการสร้างการปฏิสัมพันธ์นะสิ่งที่ผมต้องการนะแล้วไปพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกอาชีพถ้าเราไม่มีอะไรใหม่ๆเลยมันก็จะอยู่แบบเดิมจมดักดานอยู่เหมือนเก่าเนี่ยมันไปไม่ได้หรอกนะชีวิตมันก็ไม่มีความสุขจนลูกหลานอนาคตวันนี้ผมไม่อยากให้ทุกคนกลับไปสู่ประวัติศาสตร์ที่มันเลวร้ายนะในแต่ละเรื่องนะมันก็คงไม่ใช่ทั้งหมดอะแต่บางอันมันเลวร้ายไม่น่าจะย้อนกลับไปทั้งสิ้นนะเดินหน้าดีกว่านะทำประเทศให้มันมีเสถียรภาพให้มันอยู่ในระดับที่มันเดินหน้าได้แล้วสร้างความแข็งไปซะใช้เวลาสักระยะหนึ่งน่าจะเพียงปี2ปี3ปี4ปี5ปีน่าจะเอาอยู่นะไม่ว่าจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วทุกคนก็มีหนี้มีสินที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากหนี้ที่มันหมดไปกับการใช้สอยที่มันไม่มีประโยชน์อ่ะวันนี้ก็จะเป็นอาจจะมีหนี้เรื่องบ้านหนี้เรื่องอะไรแต่ผมถามว่าเอ๊ะเราทํายังไงกับหนี้เก่าล่ะเพราะทุกคนมันเป็นหนี้เต็มเกงกันหมดแล้วเต็มเกงหมดแล้วไงมันก็ต้องไปหามาตรการต่างๆแต่ไม่ใช่เราจะไปเพิ่มหนี้ครัวเรือนไม่อยากเพิ่มแต่เขาจะทำไงกับเขาล่ะใช่ไหมล่ะเราดูพี่น้องเกษตรกรดูอะไรหมดแล้วแล้วคนก็อยากมีบ้านเหมือนกันนะแต่เพิ่นมันที่ผ่านมามันการใช้จ่ายเงินเนี่ยมันไม่มีกรอบคือไม่สร้างให้คนมีวินัยในการใช้เงินไงมันก็เสียหายวันนี้พอจะทำอะไรให้ใหม่มันก็ติดไปหมดเพราะไม่มีเงินผ่อนก็พยายามช่วยอยู่นะไม่ต้องการจะสร้างหนี้สินให้อยู่ละแต่จะทำไงได้อย่างน้อยเขาก็มีที่มีมูลค่าวันหน้าเขายกให้ลูกได้วันหน้าเขามีรายได้ดีขึ้นเขาก็ขายสิทธิ์ตรงที่เขาผ่อนอยู่เนี่ยให้คนอื่นแล้วเขาไปซื้อที่ที่ดีกว่ามันต้องพัฒนาคนแบบนี้นะหมดแล้วมั้งเดี๋ยวให้นะครับวันนี้ก็เน้นเรื่องพลังงานแล้วก็เน้นเรื่องการวิจัยพัฒนานะวันนี้เนื่องจากว่าหลายรัฐมนตรีท่านก็ติดงานที่นัดประชุมไว้ก็จะเหลือบางท่านที่เดี๋ยวไปกับผมเพื่อให้กำลังใจตลาดของเรานะเรื่องตลาดวิจัยกับพัฒนาวันนี้รุ่นเด่นของกระทรวงพลังงานเขาเราต้องลดการเรือนกระจกให้ได้แล้วก็ลดก๊าซ CO2 ให้ได้ภายใน20 ปีข้างหน้าจะน้อย 25% ถึง 30% มาได้หลายอย่างนะการใช้ยานพาหนะการใช้เครื่องยนต์การใช้อะไรเบอร์ดีเซลการใช้รถไฟฟ้ารถไฮบริดนะอันนี้เรากำลังส่งเสริมทั้งหมดประเทศไทยพร้อมจะเป็นทับเรื่องการส่งออกรถยนต์ในอาเซียนนะในอนาคตด้วยผมนี่การพูดคุยกับหลายบริษัทที่ลงทุนในเมืองไทยเขายินดีจะอยู่ในประเทศไทยแต่ขอให้เราทบทวนในปัญหาที่เขาเผชิญมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนเราเข้ามาเนี่ยขอให้เราแก้ไขดูที่ว่าเรื่องสิทธิประโยชน์เรื่องต่างแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเสียสิทธิมันต้องประโยชน์ที่เท่าเทียมนะในช่วงที่ทุกคนกำลังแข่งขันกันการสร้างอนาคตของประเทศเนี่ยเราก็ต้องมาดูที่ว่าเราจะทำยังไงให้เราสู้เขาได้บ้างขณะเดียวกันเราก็ส่งเสริมภายในของเราด้วยไม่ใช่เราไปเห็นว่าเราสนใจแต่การท่องเที่ยวต่างประเทศสนใจแต่การลงทุนต่างประเทศโดยไม่ดูคนไทยแล้วผมถามว่ามันข้างใดข้างหนึ่งมันอยู่ข้างเดียวได้หรือเปล่าในเมื่อมันเป็นห่วงโซ่ถึงกันผลกระทบเหมือนกันหมดเหมือนกับผมเคยบอกว่าน้ำแผ่นดินอะไรอากาศไม่ใช่ของใครคนใดหนึ่งในโลกไม่ใช่ของประเทศใดเพราะมีผลกระทบถึงกันทั้งสิ้นเพราะนั่นเป็นสมบัติของมวลมนุษยชาตินั้นผมในนามของรัฐบาลไทยนายกไทยประเทศไทยต้องมีหน้าที่ต่อเพื่อนบ้านต่อมิตรประเทศทั้งหมดและทั้งหมดก็คือทุกประเทศต้องมีอะไรต้องทำงานเพื่อบวมรุ่งชาติด้วยเพราะโลกใบนี้เป็นของคน 6-7 พันล้านในปัจจุบันเนี่ยวันหน้าก็จะเพิ่มอีกแล้วน้ำก็น้อยลงมันต้องเตรียมการเหล่านี้ความพร้อมไม่ใช่มามองว่าเมื่อไหร่จะรวยเมื่อไหร่จะราคาดีเมื่อไหร่จะมีรถใช้ดีๆอย่างที่ต้องการไม่ใช่หรอกผมว่ามันต้องเริ่มสตาร์ทใหม่แล้วนะเรื่องของอะไรการเจริญเติบโตนะแล้วก็รัฐบาลต้องมาช่วยดูแลเหล่านี้เพื่อสร้างความแข็งและมีมูลค่านะครับเราพร้อมจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของรถกระบะที่ใช้ไบโอดีเซลนะ B10 B15 B20 วันนี้เรายังใช้ได้แค่ไม่เกิน B10 อ่ะถ้าเป็น B15 B20 โดยมีรถมีเครื่องยนต์มันก็จะไปสอดคล้องวาระการพัฒนาที่ลดลูกร้อนดินะแล้วขณะเดียวกันเราก็ส่งเสริมกันเอาน้ำมันปาล์มมาผสมในนี่แต่ต้องดูที่ว่าน้ำมันปาล์มที่มาผสมในน้ำมันเนี่ยเป็น 15-20% เนี่ยมันจะทำเขาเรียกอะไรการสันดาปหรือการอายุการใช้งานมันได้หรือไม่ผมคิดว่าฝ่ายนั้นเขาวิจัยมาแล้วนะประเทศที่เขาลงทุนเนี่ยรถไฟฟ้าเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มวาระรถไฟฟ้าก็คือจะนั่งรถไฟฟ้าไปตลาดนะจะไม่
เสียพลังงานเขาเรียกอะไรไม่สร้างพอลูชันนะจะสร้างเดียวหายใจออกมาเป็น CO เนี่ยลมหายใจอ่ะนะเพราะนั้นรถไม่มีเราก็ต้องมุ่งไปอย่างนี้ต้องวางแผนไม่ใช่ทุกอย่างเอาทีเดียวทีเดียวทีเดียวแล้วที่ผ่านมามันกี่ปีมาแล้วมันไม่เกิดทักอันอ่ะวันนี้ก็เราก็ทำนั้นนับง่ายๆวันนี้ยังไม่สองปีเลยใช่ไหมห้าเจ็ดถ้านับเป็นห้าเจ็ดห้าแปดใช่ไหมเพราะนั้นมันหลายคนก็เห็นมีวันกุ๊งวันเกิดอวยพรผมบอกว่าวันเกิดผมอีกอันคือวันยี่สิบสองพฤษภาวันเกิดคสช.นะวันนี้วันเกิดหลายวันเกิดวันนี้มันเกิดปานินอีกห้าสิบปีนะดังนั้นผมอยากให้เป็นวันเกิดผมขออย่างเดียวของขวัญไม่ต้องการอะไรเลยคำอวยพรผมก็แทบไม่ต้องการนะเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้บัญชาลูกน้องผมต้องการเดียวของขวัญให้ผมคือทำของขวัญให้ประชาชนนะครับนะให้เขาอยู่ดีกินดีเขาก็มีได้ดีถ้าเขาใครทุกข์ใครโศกไปบ้างอย่ามาขัดแย้งกันอีกเลยผมไม่ต้องการมาสร้างความแย่งใดทั้งสิ้นนะทุกอย่างทำเพื่อจุดประสงค์คือไปสู่เป้าหมายที่ต้องการคือประชาชนมีความสุขประเทศชาติมีเสถียรภาพมีความแข็งมั่งคั่งมั่งคงยั่งยืนนะครับมั่นคงยั่งยืนเมื่อกี้นี้ผมก็นำเป็นพรีเซนเตอร์ขายของมาแล้วนะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจหาผมไม่ซื้อของร่ำรวยผมบอกสามชิ้นให้ลำตีผมต้องการให้ลำตีซื้อเองนะไอผมบอกเดี๋ยวผมซื้อให้ไม่ใช่หรอกลำตีก็จ่ายเงินมาแล้วผมซื้อเองก็ไม่ได้อยู่แล้วแพงใช่ไหมล่ะเกินสามพันเนี่ยโดนอีกเขารู้อยู่เหมือนฮะก็ผมบอกเขาจะซื้อให้เขาก็บอกเขาเกรงใจอยู่แล้วล่ะผมไม่ได้หรอกค่ะใช่ไหมแต่เขาต้องซื้อเพราะใส่ข้อมือไปแล้วไงวิธีการขายของของผมใครใส่ไปบ้างเนี่ยไม่เห็นมีใครซื้อเลยไหนรองเท้าไหนเปลี่ยนบ้างไหมไอ้นี่ยังใส่เท้าพูดเดี๋ยวเก็บรองเท้าเดี๋ยวเถอะอุดหนุนซะบ้างสิอ้วนว่าไงซื้อป่ะถามมาเร็วเร็วไปตลาดสุพรรณทิพย์ช่อง8ค่ะเห็นว่ามีการเพิ่มมาตรการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือมันมาตรการอยู่แล้วนะจ๊ะเพียงแต่ว่าเราขอข้อมือให้มากขึ้นโดยยิ่งในเรื่องของการแจ้งข้อมูลข่าวสารซึ่งที่ผ่านมาก็แจ้งนะแต่ผมอยากให้มันแจ้งเป็นเรื่องเป็นราวให้มันเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆก็คือว่าเราต้องทำลายกระบวนการต่างๆให้ได้โดยเร็วนะครับเพราะมันมีผลกระทบทั้งสิ้นการค้าการลงทุนความปลอดภัยชื่อเสียงประเทศต่างๆเยอะแยะหมดมันต้องทำลายเครือข่ายให้ได้ด้วยกฎหมายนะไม่ใช่ด้วยใช้กำลังนอกแบบเบิบนะไม่ใช่ทำไม่ได้ใช้กฎหมายเพราะวันนี้เรามองว่าทุกคนคือคนไทยนะไทยมุสลิมนะเพราะนั้นก็ต้อง อยู่ภายใต้กฎหมายนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เรามองคือไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายนะเขาเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรงอาชญากรรมนะแต่ใช้ความรุนแรงมากหน่อยมากมากอ่ะนะเดือดร้อนทั้งไทยพุทธมุสลิมมันจะสร้างความขัดแย้งไปเรื่อยๆไม่ได้แล้วนะผมก็บอกว่า6เดือนเนี่ยเอาดูได้ไหมร่วมมือกันได้ไหมทำไงมันจะไม่เกิดขึ้นอีกทำไงมันจะร่วมมือได้ทำไงจะทำลายเครือข่ายได้วันนี้ต้องระมัดระวังเครือข่ายทางการเมืองขยับกันอีกแล้วนะผมก็ได้ข้อมูลพร้อมควรนะพอมีคนพูดตรงนี้ทางโน้นก็เกิดขึ้นเนี่ยมันความเชื่อมโยงแต่ผมไม่ไปกล่าวให้ใครเสียหายนะใครพูดก็รับผิดชอบกันไปนะผมก็ให้ติดตามทั้งหมดแหละทั้งใครพูดใครรับต่อถ้ามันใช่ก็ต้องโดนดำเนินคดีนะเพราะว่าไม่ได้ชีวิตคนไม่ได้มันจะเกิดระเบิดครั้งหนึ่งไม่มีคนตายมันก็ระเบิดอ่ะผมไม่ต้องการให้มันเกิดทั้งอย่างแล้วมันจะได้พัฒนาให้คนใต้เนี่ยเขามีอยู่ดีๆไม่ต้องมาเรียกร้องเดินขบวนให้มันร้อนเรื่องอะไรยางเยิงอยู่นั่นแหละนะความเหมือนเดิมมันกี่สิบปีมาแล้วล่ะนะต้องแก้ไขให้ได้ขอร้องนะฝากไปถึงประชาชนด้วยถ้าใครที่สามารถที่จะแจ้งข่าวที่มันนำสู่การบัตรให้ได้เครือข่ายได้อะไรได้ผมจะมีรางวัลพิเศษให้แล้วกันนะในช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายนะต้องดูแลเขาพิทักษ์คุ้มครองพยานอะไรกันหรือเปล่ามาดูสินะให้เขาไม่เกิดอันตรายนะครับส่งเอกสารไม่ได้ตลอดนะเขียนจดหมายมาถึงผมก็ได้แล้วผมจะได้ตรวจสอบได้ว่ามันจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่ผมไม่ก็ขยับกันมาเป็นระยะนะก็คือมันก็มีทุกที่แหละจริงๆแล้วมีทุกจังหวัดมันก็ขยับมาอยู่ใต้ดินก็ไม่รู้ไงก็จะเพื่อไม่ให้มันไปได้ประเทศไปไม่ได้แหละอาจจะมีเรื่องประชาธิปไตยบ้างเรื่องประชาธิปไตยบ้างเลยบ้างมันก็มีคนเหล่านี้อยู่ไงผมถามไปแล้วคนทั้งประเทศจะยอมป่ะถ้ายอมก็โอเคก็รับชะตากรรมกันไปนะผมก็พยายามทำเต็มที่แล้วคืออย่าไปผมไม่อยากไปมุ่งร้ายใครนะแต่ผมก็มีข้อมูลของผมนะก็ไม่ได้ไปว่าไปอะไรไปเขียนให้มันทะเลาะเบาแวงอีกผมเพิ่งจะพูดให้ฟัง
เมื่อใดก็ตามเนี่ยเมื่อประเทศชาติมันไม่สงบเมื่อประชาชนไม่ร่วมมือกันไม่รักกันไม่สามัคคีกันมันก็ย่อมเป็นที่แน่นอนว่าสิ่งที่มันไม่ดีก็จะเข้ามาสู่ประชาชนสู่บ้านเมืองของเราไม่ว่าจะอะไรแล้วแต่ละที่มันเป็นความไม่ดีนะต้องกลับมานะครับคนไทยต้องกลับมารักกันให้ได้มาอย่าให้ใครมายุแยงตะแคงรั่วนะคืออย่าไปให้ความสำคัญกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะสนใจว่ารัฐบาลทำอะไรอยู่หรือเปล่ากำลังทำดีอยู่หรือเปล่าหรืออะไรที่ไม่ดีก็บอกผมมาไม่ว่าจะเรื่องทุจริตเรื่องต่างบอกมาที่ครับไม่ใช่พูดลอยลมมาอย่างนี้ถ้าจะบอกเขาทุจริตลองถูกกล่าวโทษมาแจ้งความมาไม่ต้องกลัวแจ้งผมก็ได้แต่มีหลักฐานนะมีฐานชัดเจนนะไม่ได้พูดไม่ชอบคนนี้ก็บ้าคนนี้ไม่ใช่วันนี้รัฐบาลพยายามระมัดระวังทุกอย่างนะแล้วก็สั่งการลงไปชัดเจนมีตรงไหนแล้วก็สอบสวนมีตรงไหนก็ลงโทษไปบางครั้งมันก็ลงโทษภายในเป็นเรื่องของวินัยซึ่งมันไม่ใช่ความเสียหายร้ายแรงแต่ถ้าเป็นเรื่องร้ายแรงมันต้องเข้าสู่กระบวนการทุจริตตรวจสอบทุจริตทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ฝากไว้จะได้ไม่เป็นกังวลนะเรื่องอะไรผู้มีอิทธิพลต่างๆก็ระแวงว่าเดี๋ยวจะสู้อีกเหรอไม่ใช่ผมว่ามันอยู่ที่การพูดจาที่มันเข้าใจผิดมากกว่านะก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือว่าใครที่มีรายชื่อนะก็ต้องสอบสวนนะสอบสวนว่ามันทำเมื่อไหร่ทำอะไรยังไงถ้าเป็นความผิดที่พิสูจน์ได้ก็ต้องถูกลงโทษทำไมเหรอพูดดังนะคือถ้ามันไม่ผิดก็คือไม่ผิดใช่ไหมแต่ถ้าเคยผิดไปแล้วแล้วถูกลงโทษไปแล้วมันก็ต้องมาร่วมมือกันว่าจะไม่ทำอีกต่อไปไม่ใช่ไปยกโทษไปฟอกผิดให้คนมันทำไม่ได้ทำไม่ได้หรอกครับมันพูดบางทีมันเร็วท่านก็ถามคำถามบางทีเขาดิบช้ากว่าผมนิดนึงนะบางทีก็ตอบพรวดรวดบางทีผมก็เร็วเกินไปท่านก็เข้าใจผิดอีกเหมือนกันแหละแต่ผมยืนยันนะว่าทุกอย่างต้องเป็นอะไรเขาเรียกอะไรรูปธรรมเป็นธรรมนะให้ความเป็นธรรมก็ดีครับนะเหมือนบางอันเนี่ยถ้าทุกคนมีศาสนายังสอนเลยองคุลิมานเนี่ยตัดนิ้วมันตั้งเก้าก็ร้อยกว่าคนถ้าทำดีก็โอเคแต่นี่ถ้ามันยังทำไม่ทั่วอยู่อันนี้ก็ให้ภัยไม่ได้ใช่ไหมล่ะไปคิดเอาสามสิเร็วๆสองแล้วก็เสนอไปเป็นมติของที่ประชุมนะแม่น้ำสี่สายแล้วอย่าไปพูดเลยว่าไอ้กรทขัดแจ้งไม่มาดื้อดึงขัดผมไม่ได้เชิญไงแล้วจะมาได้ยังไงผมไม่เชิญเพราะเขาเป็นคนทำรัฐธรรมนูญในเมื่อผมจะเสนอข้อแก้ไขมือผมก็จะต้องแก้ไขโดย4ของผมที่เป็นผู้ปฏิบัติอยู่เวลานี้ว่าอย่าเขาทำในเรื่องอะไรที่มันไม่เกิดปัญหาก็เป็นหารือไม่ใช่ผมสั่งคนเดียวก็4-5ประเด็นก็ไปตามนั้นอ่ะก็เดี๋ยวเขาก็พูดเองอ่ะเรื่องสวเรื่องต่างๆนี้นะก็เป็นมติแล้วเดี๋ยวพูดเลยเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นไงทำไมจะต้องมีข้อเสนอนี้ข้อเสนอจากที่ทางที่ผอ.เองก็คือเฮ้ยคนละเรื่องบ้างอันนั้นเขาเรื่องมติแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญทั่วคราวอันนี้เขาร่างรัฐธรรมนูญถาวรคนละอันกันนะอันนั้นเขาแก้ไขรัฐธรรมนูญอะไรล่ะรัฐธรรมนูญทั่วคราวจะแก้อะไรเพื่อให้เกิดการทำมติไม่ใช่เหรอเจอมาปนกันเนี่ยอันนี้เรื่องรัฐธรรมนูญ16ข้อก็เป็นเรื่องอันนึงก็คือแก้ในนู้นด้วยอันนึงบางส่วนก็เป็นเสนอไปพิจารณาเฉยแต่อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นมติมันทำไมล่ะมันสั่งกี่ทีก็ได้อะอันนี้จะถือว่าเป็นการกดดันกับทางจะกดดันเรื่องอะไรอ่ะกดดันไหนกดดันวันนี้เป็นประชาธิปไตย 100% หรือเปล่าเป็นสากลหรือเปล่าเข้าใจซะบ้างสิก็คือหมายความว่าถ้ากรทไม่ได้เขาคงทำแหละเขาต้องไม่มีข้อเสนอ1เดี๋ยวมีอีกก็ได้ถ้ากรทไม่เอาไปในประชาธิปไตยแล้วก็ผมก็เขียนไปใหม่ก็ทำจนกว่าจะพิจารณาแหละใครล่ะเป็นคนรับผิดชอบใครกรทหรือผมไม่มาถามทำไมหรอกเหตุผลให้บ้านเมืองมันมีความสุขความสงบไงเธอไม่อยากได้หรือไงจ๊ะเธออยากให้มันตีกันแบบเดิมมีข่าวขายทุกวันหรือเปล่าพอจะบอกทุกอย่างเพราะว่าการเป็นสวที่จะทำให้บ้านเมืองสงบโถเธอยังแหมบุญระดมเอ้ยมันมีสภาสองสภาใช่ไหมจ๊ะนั่นแก้ผ่าที่ผ่านมาเธอก็รู้ว่าสองสภามันเป็นยังไงอยู่สองสภามันก็คอยตามไปเรื่อยเพราะมาจากการเลือกตั้งทั้งคู่เพราะนั้นเสนออะไรไปข้างบนมันก็ผ่านหมดคราวนี้ถ้าเรามีสักสภาหนึ่งที่จะมีความชอบร่วมกันว่ามีมติว่าเรื่องนี้ควรจะทำยังไงไม่ทำยังไงก็หารือกันสองสภาจะได้มีคนที่ทักท้วงกันได้บ้าง
แล้วจากนั้นก็ไปสู่กระบวนการแก้ปัญหานะที่มันใช้กลไกของรัฐสภาผมไม่ได้เขียนให้สวเนี่ยเขาไม่หรือต้องการให้สวมีอำนาจปลดใครสักคนทำไมอำนาจรัฐสภามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่เขาไม่ทำกันไงแล้วมันต้องหาคนเข้าไปทำก็เท่านี้เองเขาคงไม่ไปทำอะไรเสียหายหรอกมั้งไปสืบทอดอำนาจอะไรอ่ะอำนาจอะไรผมอยากรู้พูดกันอยู่ได้อำนาจนี่อำนาจโน้นแตกแยกคนนู้นคนนี้มันจะเขียนไปทำไมวันนี้มันแตกกันไม่พอไงคุณก็จะให้ผมไปบังคับอย่างนี้คิดเอาเองกทคิดเป็นอ่ะเขาก็ควรจะทำไงสิ่งที่คุณจะต้องควรจะเข้าใจผมมากกว่าคือวันนี้รัฐบาลแสดงความจริงใจในการไม่สืบทอดอำนาจหรือเปล่าคือให้มีการทำติให้มีการเลือกตั้งให้ทำรัฐธรรมนูญผมสืบทอดอำนาจตรงไหนไอ้แค่เพียงแค่ว่าขอให้มีวิธีการกลไกเพื่อจะดูแลคน60กว่าล้านคนเนี่ยไม่กลับมาที่เดิมเนี่ยผิดตรงไหนมีวิธีการที่ดีกว่านี้ไหมเสนอมาสิมีไหมอ่ะเสนอมาเธอเสนอมาดิที่มันดีกว่าตรงเนี้ยที่จะไม่ตรงกับที่ท่านพูดเนี่ยมีวิธีไหนอีกถ้าคิดไม่ออกอย่าเพิ่งมาถามผมผมคิดออกได้แค่นี้ถ้าคุณฉลาดกว่าผมคุณก็บอกมาแต่ถ้าคุณจะใช้สายตาแบบเดิมผมไม่ยอมเพราะผมชีวิตผมชีวิตประชาชนอีก60กว่าล้านไอ้ผมนี่มันคนเดียวไม่เป็นไรหรอกนึกถึงคนอื่นเขาบ้างสิจะเถียงกันอยู่ได้แต่ที่ประไตยอะไรกันเลอะเทอะไปหมดอ่ะแต่ที่ผมให้วันนี้ไม่ใช่ประไตยเหรอเลือกตั้งไงอยากเลือกตั้งก็ให้แล้วไงทุกประเทศเขาก็พูดแค่นี้มีประเทศไทยเนี่ยต้องเลือกตั้งจังนี่ต้องนะประเทศอื่นเขาถามผมนะเขาถามว่าอยู่เลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ตามรถแบบปี60ก็แค่นี้เขาก็โอเคครับ yes เขาไม่เห็นเขาจุ้งแบบนี้เลยก็มีใครไปก้าวไกลประเทศโน้นประเทศนี้เหมือนไอ้บางคนไปพูดต่างประเทศแล้วด่าประเทศตัวเองเนี่ยถ้าไม่ด่าเขาบ้างเราไม่กล้าหรือไงผมไม่กลัวก็ไม่ดีก็ร่างใหม่ทำไมอ่ะก็ผมมีอำนาจที่ผมจะทำให้บ้านเมืองปลอดภัยผมไม่ใช้อำนาจในทางที่ผิดไงก็ผมพูดแบบที่คุณไม่ฟังผมเลยว่าปลายตายคืออะไรวันนี้เราต้องการอะไรต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศหรือเปล่าปฏิรูปหรือไม่นั่นแหละคือความแตกต่างเข้าใจไหมถามกับอะไรมาเหมือนเดิมไก่กับไข่เหมือนเดิมเกินอย่างไรอะไรอ่ะประเด็นผมไม่ต้องจับทางอ่ะจะจับทางเธอจับทางให้ฉันดิไม่ต้องไม่ไปดักดักทำไมผมทำเพื่อคนไทยทั้งประเทศผมจะต้องไปดักอะไรใครคนไทยทั้งประเทศต้องป้องกันร่วมกันไม่ใช่ว่าผมจะทำหน้าที่ผมอะไรวะผมขึ้นแบบทำให้2ปีกลายเป็นผมต้องทำทุกอย่างไปจนรับรองความทุกอย่างต้องสำเร็จต้องเกิดให้ได้ถ้าไม่ได้เป็นความรับท่านเคยถามคนเหล่านั้นมันทำอะไรสำเร็จบ้างถามสินี่ไม่โมโหเลยนะเนี่ยไม่มีจริงๆไม่โมโหหรอกผมเลิกโมโหมานานแล้ววันนี้ผลการเลือกตั้งที่พม่าออกแล้วค่ะได้ประธานาธิบดีที่เป็นพลเมืองคนแรกค่ะก็ผินจอค่ะท่านนายกมีความเห็นว่ายังไงบ้างคะและคิดว่าประชามติเป็นการเลือกตั้งเป็นตามกฎหมายของประธานาธิบดีเคยไปดูแล้วผมก็เขียนว่าไงนะเคยไปตอบบ้างครับพม่าของผมแล้วคิดว่าความสัมพันธ์ของรัฐบาลไทยกับพม่านับจากนี้จะมีแนวโน้มเป็นยังไงคะความสัมพันธ์ของรัฐบาลไทยกับพม่าตอนนี้เหมือนวันนี้ทุกประเทศเขาบอกว่ารัฐบาลประยุทธ์แล้วมันเป็นประยุทธ์รัฐบาลนี้เขาก็จะคุยรัฐบาลนี้ประเทศคือประเทศรัฐบาลของประเทศคือผู้นำประเทศถ้าว่ามีธรรมาภิบาลเขาจะคุยด้วยก็ผมมีความ
แล้วแนวโน้มที่ตอนนี้เขามีประธานาธิบดีพลเรือนแล้วค่ะคิดว่าจะมีความสัมพันธ์แนวโน้มที่ดีขึ้นกับประเทศไทยเนี่ยมันดีอยู่แล้วดีขึ้นดีอยู่แล้วใครจะเป็นก็ดีอยู่แล้วเดินไปแล้วไปรัฐบาลทหารแล้วดีรัฐบาลมาดีอยู่แล้วผมบอกแล้วไงประเทศในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยมันมีสองช่องทางช่องทางแรกคือทางรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอะไรแล้วแต่นะอันที่สองช่องทางทางทหารมันดีอยู่แล้วเราจะแสดงความยินดีกับเขาไหมคะอะไรนะจะแสดงความยินดีด้วยไหมคะกับรัฐบาลคุณไหมคะรัฐบาลก็ยินดีกับรัฐบาล